ับเข้ามาสู่ช่วงหมอเข้าครัวนะคะหมอก็ยังอยู่ในครัวของ Healthy Flavor ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณสุภาพรค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่เรารักษากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังเข็มการกดจุดต่างๆคราวนี้ค่ะคุณสุภาพรหมอก็เรียนเชิญเข้ามาเรียนทำอาหารกับหมอเลยเป็นคุกกิ้งคลาสนะคะคุกกิ้งคลาสอันนี้นะคะเมนูวันนี้เนี่ยหมอจะนำเสนอเมนูสีสวยค่ะเป็นเมนูที่ช่วยลดการอักเสบนะคะในร่างกายได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นข้ออักเสบปวดบวมนะคะหรือที่เป็นปัญหาก็คือเป็นไหล่ติดอักเสบตลอดเวลาหรือร่างกายจะบวมๆเสมอๆเนี่ยนะคะหรือคนที่อยากลดน้ำหนักลดไขมันในเลือดนะคะเมนูวันนี้น่าสนใจมากค่ะก็คือเมนูลาบผักนานาพันธุ์ค่ะเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะแล้วหมอก็รู้สึกดีใจมากเลยที่คุณสุภาพรชอบเมนูผักมากชอบมากเลยค่ะใช่ไหมคะเป็นคนที่ชอบผักมากเลยชอบผักอยู่แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้น่าจะถูกใจนะคะค่ะเราก็จะทำลาบผักนานาพันธุ์นี้นะคะเริ่มต้นยังไงคะเชฟค่ะเราจะลวกผักก่อนนะคะเราก็จะดูจากผักที่สุกยากก่อนสุกยากก็คือดูเป็นก้านๆเนี่ยค่ะนะคะใช้เวลาลวกนานไหมคะใช้เวลาลวกนานไหมคะค่ะก็ดูสีที่เขาสุกประมาณสักนาทีหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าน้ำเดือดจัดๆอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปเลยแครอทค่ะแครอทเดี๋ยวเราใส่สดดีกว่าค่ะเพราะว่าเราทำชิ้นเขาค่อนข้างเล็กค่ะเห็นไหมคะพอผักที่ลวกนะคะสีเขาก็จะสดขึ้นมากเลยค่ะดังที่เห็นอยู่จากสีม่วงเนี่ยนะคะก็จะม่วงจัดขึ้นบรอกโคลีจากสีเขียวซีดๆก็จะเป็นเขียวเข้มขึ้นก้านคะน้าก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เคล็ดลับค่ะคุณสุภาพรคะลวกเสร็จแล้วลวกเสร็จแล้วน็อกน้ำเย็นทันทีค่ะแล้วต้องใส่น้ำแข็งไหมคะจริงๆแล้วใส่น้ำแข็งด้วยเอาเย็นจัดเลยค่ะเพื่อแค่ทำให้เขากรอบค่ะจากนั้นก็ค่อยมาใส่ในเครื่องลาบจุดเด่นของข้าวคั่วที่นี่นะคะลองดมดูนะคะหอมไหมคะค่ะจะเป็นข้าวคั่วที่เป็นข้าวกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เส้นใหญ่ไปด้วยนะคะเอาเดี๋ยวเราจะตามเชฟเราไม่ทันนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นผักที่เราแช่น้ำเย็นจัดๆไว้แล้วนะคะสีสันก็จะสดใสนะคะแล้วเราก็ให้เขาเสด็จน้ำค่ะแล้วก็เตรียมปรุงเลยค่ะอยากลองคลุกเองด้วยไหมคะให้เชฟดีกว่าไม่ขนาดค่ะไม่ถนัดไม่ถนัดนะคะโอเคเชฟดีกว่าค่ะเชฟก็จะคลุกให้ดูนะคะใส่น้ำยำค่ะปรุงน้ำยำค่ะปรุงน้ำยำนะคะอันนี้ก็คือน้ำปลาค่ะประมาณกี่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมทำก็คือเอาน้ำตาลทรายสีรำมาเคี่ยวกับน้ำค่ะในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะ1-2ช้อนใช่ค่ะ1-2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวเหมือนกันเลยค่ะ1-2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะจากนั้นก็ใส่ผักที่เหลือทั้งหมดผักที่เหลือทั้งหมดนะคะอันนี้แครอทข้าวโพดมีสีสันแล้วก็แครอทค่ะน่าทานจังค่ะให้สีสันสวยงามเห็นไหมคะค่ะเริ่มเป็น colorful ค่ะตัวผักยาวนี้เราลวกแล้วนะคะแล้วก็ม้วนๆเขาให้เป็นคำนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อันนี้คือผักชีใบเลื่อยซอยค่ะผักชีฝรั่งนะคะสะระแหน่ค่ะหอมแดงค่ะลาบขาดไม่ได้นะคะคนอีสานหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเชฟเราคนอีสานไม่ใช่หอมแดงค่ะแล้วก็พริกป่นชอบเผ็ดไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะคะเอาเล็กน้อยค่ะแล้วที่สำคัญอันนี้คือข้าวคั่วเราก็จะใส่ท้ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอืดก็คลุกๆไปด้วยเลยนะคะข้าวคั่วนี้เป็นข้าวคั่วสมุนไพรนะคะเราก็จะคั่วกับสมุนไพรหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ให้เขามีกลิ่นที่หอมหอมน่าทานจังค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราลองชิมลองชิมก่อนเสิร์ฟแล้วเผื่อดูซิว่าจะเติมอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะดูเลยค่ะลองเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะลองชิมเลยค่ะ
เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยใช่ไหมคะไม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยค่ะใส่ใส่เข้าไปถ้าอร่อยมากแล้วสีสันก็สวยด้วยนะคะใช่ไหมคะวิธีการจัดเสิร์ฟนี่นะคะรับรองเลยว่าถ้าเกิดเทคนิคจัดเสิร์ฟดีด้วยนะคะรับรองวางแป๊บเดียวหมดค่ะหนึ่งในเมนูล้างผิดของที่ร้านด้วยค่ะคุณสุภาพรเพราะว่าในกลุ่มของคนที่มักจะมาหาหมอด้วยเรื่องของอาการปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดบวมตามข้อต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้รักษาค่ะแล้วก็จะได้หนึ่งในเมนูในอาหารเย็นวันนี้เลยค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวฝากไปให้ชิมเลยค่ะนะคะแล้วก็เนื่องจากข้าวคั่วเราอร่อยมากค่ะเราก็จะโรยค่ะโรยท็อปปิ้งข้างบนอีกรอบนึงเห็นไหมคะน่าทานจังแล้วจากนั้นนะคะก็จะแตะด้วยใบสะระแหน่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะเมนูลาบผักนานาพันธุ์ค่ะบ้างคะเมนูลาบผักวันนี้ยากไหมคะอ๋อไม่ยากค่ะง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ได้ความรู้ใหม่อันหนึ่งว่าผักเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะนอกจากทำอย่างอื่นแล้วยังสามารถทำเป็นลาบผักโดยปกติเราก็จะทานสดๆทานสดๆเป็นพวกสลัดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเมนูประจำบ้านเลยแล้วกันยินดีค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เลยต้องกลับไปทำแน่นอนค่ะลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดใครที่ต้องการลดน้ำหนักก็สามารถทำอันนี้นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอก็ขอบคุณคุณสุภาพรมากเลยค่ะSo that is all for today. Yes. Not so long for one days with doctors, but yeah. we can see that after the hot compression together with acupuncture, with compression with ginger, it's very easy that you can find in your kitchen. Yeah. And after do this just a short while, our patients can move a little bit better.But still, there is a homework for her to do. I recommend her to do the hot compression every day and just before the stretching exercise. That will help to gradually improve her range of motion of the shoulder. Oh, that's why ginger disappeared in my kitchen because of you. Just borrowing. And then what did you do for her? I teach very easy menu, colorful salad with spicy herbs.She liked it very much. I got the idea. It matched very well with her case because of the vegetables and antioxidants would reduce inflammation at her joint. Sure. And also because of she have got the cholesterol a little bit that will reduce her. And we will see next week how can she cope with this. Very interesting. Yeah. But for today, okay, if you want to join us like this here one day with Dr. and Dr. Om, cooking in the kitchen. Yes. Okay. You can give us a call at 02-182-0174 or www.drom.com or Facebook Healthy Flavor Club. Yeah. Wow, the time is run so fast. So take good care for your health and see you again next week. For today, say goodbye. สวัสดีค่ะ